รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับเราคือผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเอกชนไทยอังกฤษจับมือหนุน Thailand 4.0 ตั้งคณะทำงานผลักดันการค้าการลงทุน2ประเทศนะครับโดยคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนในฐานะประธานสภาผู้นำธุรกิจไทยสหราชอาณาจักรฝ่ายไทยเปิดเผยว่าผู้นำภาคธุรกิจฝ่ายไทยและอังกฤษได้มีการประชุมหารือความร่วมมือณกรุงลอนดอนเมื่อวันที่24ถึง25เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มการค้าระหว่าง2ประเทศซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่2ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกเมื่อตุลาคมปี59สำหรับผลการประชุมนั้นมีผลให้เกิดความก้าวหน้าด้านการผลักดันการลงทุนระหว่างกันโดยสภาผู้นำธุรกิจได้จัดตั้งคณะทำงานออกเป็น3กลุ่มเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับนี่เป็นการประชุมกันนะครับของเอกชนไทยและอังกฤษจับมือหนุน Thailand 4.0 โดยตั้งคณะทำงานผลักดันการค้าการลงทุนทั้ง2ประเทศถือว่าเป็นความคืบหน้าที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ฟังครับ Benz Starfact ปรับกลยุทธ์ใหม่ต้อนรับการเปิดตัวรถยนต์ Plug-in Hybrid รุ่นล่าสุด E350e ภายใต้แบรนด์ EQ Electric Intelligence by Mercedes-Benz เป็นครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกันนี้ครับก็ได้จัดแคมเปญพิเศษสำหรับ The E-Class เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง15มิถุนายนนี้นะครับโดยคุณชยุทธยังพิชิตกรรมการผู้จัดการบริษัท Starfact จำกัดในนาม Benz Starfact ผู้จำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการพร้อมกับศูนย์บริการครบวงจรสมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทยได้เปิดเผยว่าทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยได้มีการเปิดตัว The New E-Class Plug-in Hybrid เป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งนอกจากเทคโนโลยี Plug-in Hybrid แล้วยังมีเทคโนโลยีอื่นที่เข้ามาเพิ่มเป็นฟังก์ชันใหม่เพื่อสะท้อนถึงความเป็นยนต์กรรมอัจฉริยะมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับทาง Benz Starfact ยังมีรถทดลองขับแบบที่เป็น Plug-in Hybrid ในทุกรุ่นของ Mercedes-Benz ท่านที่สนใจอยากจะทดลองสมรรถนะของเครื่องยนต์สามารถเข้ามาที่โชว์รูมขายได้นะครับนอกจากนี้ช่วงนี้ยังมีแคมเปญพิเศษสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz E-Class ซึ่งเป็นข้อเสนอที่มีมูลค่ารวมเกือบ 200,000 บาทด้วยนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Benz Starfact นะครับ02-248-6699 02-248-6699 หรือ www.starfact.co.th เชิญได้เลยนะครับคุณฟังครับกองทุนบัวหลวงจ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์3กองทุนในวันที่12มิถุนายนนี้นะครับโดยคุณสุทธิพงษ์พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director Head of Real Estate and Infrastructure Investment กองทุนบัวหลวงในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ T-Park Logistics และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Future Park นะครับประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง3กองทุนนะครับโดยกองทุน T-Fundจ่ายเงินปันผลครั้งที่47ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.155 บาทกองทุน T Logist ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่29ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.170 บาทและกองทุน Future PF
ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่42ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.358 บาทนะครับผู้ลงทุนและผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวงนะครับ02674-6488 02674-6488แล้วกด8หรือ www.bblam.co.th ครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูสรุปผลประกอบการไตรมาส 1/60 ของหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับว่าใครเป็นกลุ่มผู้ชนะใครเป็นกลุ่มผู้ที่ต้องบาดเจ็บกันบ้างนะครับรวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส 2/60 ด้วยและบริษัทไหนจะเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มสื่อสารในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยผมเชิญคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณพิสุทธิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผลประกอบการไตรมาส 1/60 ของหุ้นในกลุ่มสื่อสารออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับโดยรวมแล้วถือว่าออกมาดีหรือแย่กว่าที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับผมสรุปให้รวมอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับถ้ามองจากทั้งกลุ่มเลยเนี่ยครับถ้าดูในแง่ของเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยรายได้โต 3% EBITDA โต 7% ครับขณะที่กำไรปกติเนี่ยติดลบ 30% มาอธิบายกันนิดนึงก่อนว่ารายได้โต 3% ก็เพราะว่าปริมาณความต้องการใช้งานมันเพิ่มขึ้นครับว่าอย่างที่เราคุยกันว่าอินเทอร์เน็ตใช้มากขึ้นนะครับคนใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับตัว EBITDA ซึ่งเป็นกำไรที่เกิดจากกระแสเงินสดคือใกล้ๆเงินสดเนี่ยก็ยังโตดีก็คือค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะคงที่ขณะที่รายได้โตก็ทำให้ EBITDA โตแต่ที่กำไรมันติดลบ 30% เนี่ยก็เป็นเพราะกำไรติดลบ 30% หลายคนติดใจเลยเป็นเพราะอะไรครับ3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือใบอนุญาตที่เขาไปประมูลมาปีที่แล้วมันต้องมีค่าใช้จ่ายตัดจำหน่ายเพื่อตัดใบอนุญาตอันนี้คือภาระใช่ครับอันที่2ได้ใบอนุญาตมาได้คืนมาต้องมาลงทุนใช่ลงทุนเสร็จต้องตัดจำหน่ายครับแล้วเวลาลงทุนเนี่ยต้องลงทุนเกินความต้องการไปก่อนอย่างนั้นเนี่ยตัวขนาดของสินทรัพย์ที่ลงเพิ่มกับรายได้มันยังไม่ได้แมชกันมันยังไม่สัมพันธ์กันแต่ตอนแรกรมันจะค่อยๆสัมพันธ์กันในอนาคตแต่ภาระของการตัดจำหน่ายมันมาครับนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยเพราะว่าเบี้ยนี่บานตลอดก็คือเอาเงินมาซื้อใบอนุญาตลงทุนโครงข่ายก็ต้องกู้เงินก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแบงก์ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแบงก์เพิ่มขึ้นนี่คือ3ส่วนที่ทำให้กำไรมันถึงติดลบ 30% ไตรมาส 1/60ที่ผ่านมาครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถามว่ากำไรติดลบ 30% แล้วทำไมหุ้นไม่ลงนะครับก็เป็นเพราะว่าที่ติดลบ 30% เนี่ยนักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนเนี่ยได้คาดการไปแล้วถ้าดูในแง่ของกำไรที่ออกมาในไตรมาส 1เทียบกับสิ่งที่ตลาดคาดการไว้เนี่ยมันแย่กว่าที่ตลาดคาดการแค่ 4% แย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้เล็กน้อยเล็กน้อยใช่ครับถือว่าเล็กน้อยนะครับครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่เห็นการปรับตัวลงอย่างรุนแรงครับเพราะว่าไอ้ความคาดหวังเนี่ยมันถูกปรับอยู่ในราคาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผลประกอบการหุ้นในกลุ่มสื่อสารไตรมาส 1/60 ที่ผ่านมาออกมายังไงบ้างคุณพิสุทธิ์บอกว่าโดยรวมแล้วถือว่าแย่กว่าที่คาดการไว้เพียงเล็กน้อยนะครับใช่ครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลดลงมาเยอะมากนักสำหรับกลุ่มนี้นะครับครับผมส่วนตัวที่เป็นผู้ชนะและผู้แพ้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้มาดูกันหน่อยว่ากลุ่มนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะครับใครจะเป็นผู้แพ้บ้างครับจากข้อมูลนะครับงบการเงินที่ประกาศออกมาเนี่ยผู้ชนะก็คือ Just If คือผู้ชนะนะครับครับผมใช้เกณฑ์ก็คือการเติบโตจากปีที่แล้วที่เยอะที่สุดครับแล้วก็มีตัวเลขที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่าความคาดหวังของตลาดครับ Just If เนี่ยโต 10% นะครับจากปีที่แล้วครับนะครับส่วนตัวที่เป็นผู้แพ้ครับก็คือตัว True ตัว True นะนะครับก็คือขาดทุนเยอะกว่าที่ตลาดคาดการไว้สาเหตุที่ True ขาดทุนเยอะมากเนี่ยเป็นเพราะอะไรขยายหน่อยครับจริงๆทั้ง True แล้วก็ Advance แล้วก็ Dtac เนี่ยครับกำไรเติบโตน้อยลงค่อนข้างเยอะกำไรเติบโตน้อยลงค่อนข้างเยอะส่วน True เนี่ยขาดทุนเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะ True ยังไม่กำไรแต่ True เนี่ยขาดทุนเพิ่มขึ้นใช่ครับเยอะด้วยใช่ครับก็คือเหตุผลเดียวกันก็คือว่ารายได้โตดี EBITDA โตดีแต่ภาระที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจากการไปประมูลใบอนุญาตมาจากการขยาย 4G ให้พวกเราใช้ภาระดอกเบี้ย
มันเกินกว่ารายได้ที่โตก็เลยทำให้ True ขาดทุนเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มาแยกผู้ชนะผู้แพ้นะอันนี้คือเหลวหลังที่บอกคุณยุทธนาไปคุณพิสุทธิ์บอกว่าถ้ามาดูผลประกอบการไตรมาส1ทับ60นะครับเหลวหลังดูไปเนี่ยผู้ชนะในกลุ่มนี้ก็คือ Just If นะครับครับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต Jasmine หรือว่า Just If เนี่ยอันนี้เป็นฝั่งผู้ชนะส่วนฝั่งผู้แพ้ก็เพราะว่าภาระเขาเยอะมากๆก็คือ True Corporation นั่นเองนะครับอันนี้เราเหลียวหลังผลประกอบการไตรมาส1ทับ60ที่ผ่านมาครับผมนะครับทีนี้ก่อนจะแลหน้าต่อว่าแล้วแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2ทับ60ไตรมาสต่อไปเนี่ยคนแย่จะกลับมาดีไหมแล้วคนดีเนี่ยจะดียิ่งขึ้นหรือจะกลับมาแย่หรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวขอให้คุณพิสุทธิ์ช่วยเคลียร์หน่อยได้ไหมผมมีหลายประเด็นมากเลยครับผมสำหรับกลุ่มสื่อสารเนี่ยเอาประเด็นแรกก่อนนะครับครับผู้ลงทุนหลายคนเลยฝากคำถามมาแล้วก็สงสัยว่ามีบางช่วงเลยนะปรากฏว่าหุ้นแม่อย่าง InTouch กับหุ้นลูกอย่าง Advance เนี่ยราคามันสวนทางกันเฉยเลยอ่ะมีไหมคุณพิสุทธิ์มีไหมจริงครับจริงใช่ไหมใช่ครับมีบางช่วงผมสังเกตเหมือนกันที่ทำไมแม่กับลูกราคาเขาไม่ไปตามกันทั้งที่จริงๆแล้วมันต้องคอหอยกับลูกกระเดือกสิทำไมบางช่วงราคาหุ้น Advance กับ InTouch เนี่ยถึงได้สวนทางกันได้ล่ะครับคุณพิสุทธิ์โอเคได้ครับอันดับที่1เลยต้องมองก่อนว่าสาเหตุนะครับที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าทางตัว Advance เนี่ยมีการปรับลดนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำนะครับจากเดิมเนี่ยจ่ายอยู่ที่ 100% ของกำไรสุทธิลงมาเหลือไม่ต่ำกว่า 70% ของกำไรสุทธิจาก100เหลือ70 70นั่นคือผลกระทบต่อตัว InTouch เพราะว่า InTouch เนี่ยเป็นบริษัทแม่รับปันผลจากลูกใช่รับปันผลต่อลูกแล้วก็เอาปันผลที่รับเนี่ยมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของ InTouch นะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นจริงๆทั้ง Advance แล้วก็ InTouch เนี่ยอ่อนตัวลงนะครับแต่ว่าทำไมInTouch ถึงอ่อนตัวลงกว่า Advance นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้ถือหุ้นของ InTouch เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นที่จะรอรับเงินปันผลขณะที่ผู้ถือหุ้นของ Advance เนี่ยที่ผ่านมาเงินปันผลก็จะต่ำกว่า InTouch อยู่แล้วประมาณ 15% ครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถือหุ้นที่อยากจะมี growth อยากจะได้รับผลการเติบโตบวกกับเงินปันผลด้วยกลุ่มชอบ growth มักจะถือ Advance ตัวลูกใช่ครับแต่กลุ่มชอบกินเงินปันผลก็มักจะถือ InTouch ตัวแม่ใช่ครับก็เลยพอมีการจ่ายดิวิเดนด์รอบสุดท้ายก็คือครึ่งหลังของปีที่แล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยตัวดิวิเดนด์ในอนาคตจะลดลงก็เลยทำให้มีการปรับโพซิชันหรือปรับการถือหุ้นในการถือ InTouch ลงก็มีการขาย InTouch ออกมาในช่วงนั้นใช่ครับอ๋อมันก็เลยทำให้ช่วงหนึ่งราคา Advance กับ InTouch ก็เลยสวนทางกันได้ก็คือตอนนี้เนี่ย ส่วนต่างเนี่ยระหว่างราคาโดยเอาราคาตัว Advance ตั้งคูณด้วยจำนวนหุ้น Advance นะก็คือประมาณ 3,000 ล้านหุ้นครับแล้วก็คูณด้วยสัดส่วนที่ InTouch ถืออยู่ใน Advance ก็คือประมาณ 40.5% ครับแล้วมาเทียบกับราคา InTouch ในตลาดจะมี discount อยู่ประมาณ 22% ครับซึ่งที่ผ่านมาในเฉลี่ยย้อนหลังที่ทาง CMB เราเคยทำข้อมูลเนี่ยจะอยู่ประมาณ 15% นะครับตรงนี้ทาง CMB เรามองเป็นโอกาสนะครับสำหรับนักลงทุนที่อาจจะซื้อแอดวานซ์ไม่ทันตอนที่เราเคยแนะนำไปครับ InTouch ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับนะเป็นช่วงในการที่ถ้า InTouch ย่อมาก็หาจังหวะช้อนได้ด้วยครับผมราคาถูกมาเยอะนะครับใช่ครับอันนี้คือประเด็นแรกครับว่าทำไมบางช่วงแอดวานซ์กับ InTouch เนี่ยราคาถึงในสวนทางกันใช่ครับประเด็นที่2ครับอยากให้คุณพิสุทธิ์เนี่ยขอวิวหน่อยครับวิวต่อหุ้น Jazz นะฮะหลังขายทรัพย์สินให้กับ Jazz If เนี่ยตกลงแม่ดีหรือลูกดีกว่ากันมองยังไงครับเนี่ยครับจริงๆดีลนี้เนี่ยดีทั้งคู่ดีทั้งคู่แล้ววินวินใช่ครับแต่ว่าไปดูราคาหุ้นเนี่ยหุ้น Jazz เนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาจากประมาณ 5-6 บาทขึ้นมาตอนนี้ประมาณ8บาทกว่าครับก็คือส่วนหนึ่งเนี่ย2เรื่องที่หุ้น Jazz ขึ้นหนึ่งคือไม่เอา900ครับเราก็คุยกันมาตลอดนะไม่เอา900ก็คือเหมือนเอาภาระออกไปจากตัวหุ้นก็เลยปรับขึ้นมา2ก็คือมีแนวโน้มในการออกกองก็เลยทำให้หุ้น Jazz เนี่ยปรับตัวเร็วแต่ที่ Jazz If ไม่ไปไหนเลยครับจริงๆย่อลงมาที่3จาก12บาทลงมาเหลือ 11.50 แต่ปกติหุ้น Jazz If เนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะใช่ครับ ใช่ครับแต่ที่เหตุผลที่ Jazz If ลงมาเนี่ยเป็นเพราะว่า Jazz If เนี่ยมีโอกาสที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อที่จะไปซื้อสินทรัพย์มาจาก Jasmine ครับก็เลยทำให้ผู้ถือหุ้นในกลุ่มที่ไม่อยากจะเพิ่มทุนก็เลยขายออกมาตัดสินใจขายออกไปนะครับส่วนผู้ถือหุ้นที่อยู่ถึงตรงนี้เนี่ยจะต้องเพิ่มทุนตามเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการไดลูทตอนนี้เพิ่มไปยังครับยังครับยังครับตอนนี้ขั้นตอนอีกพักนึงเลยครับก็คือ
ทางจัสมินเนี่ยเพิ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการที่จะเสนอขายสินทรัพย์แล้วก็เช่ากลับต่อจากนี้ไปเนี่ยทางจัสมินก็ต้องเอาข้อเสนอนี้เนี่ยไปให้กับ Jazz If Jazz If ก็ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจะอนุมัติการเข้าทำรายการแล้วถ้าจะซิปอนุมัติแล้วเนี่ยก็ต้องส่งแผนทั้งหมดไปให้กับกลต.ครับทั้งหมดนี้เนี่ยเดาๆกันว่าน่าจะเสร็จประมาณธันวาถึงกุมภาปีหน้าครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นอัพไซด์จากการขายสินทรัพย์เข้ากองเนี่ยมันอีกพักนึงเลยครับในช่วงนี้การเทรดบนหุ้นจัสมินถ้าเราสังเกตดูวอลุ่มมันก็จะหายไปครับเพราะว่านักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนที่สนใจในหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็มาคิดว่าเฮ้ยอีกสักพักนึงเลยรอให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่านี้ก่อนว่าจะซิฟต้องเพิ่มทุนเท่าไหร่จะซิฟต้องใส่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วถึงจะกลับเข้ามาพิจารณาอีกรอบนึงเขาคิดว่ารอได้ใช่ครับดังนั้นคนที่จะซื้อหุ้นของ Just If เนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมใจแล้วก็เตรียมเงินไปด้วยนะว่าซื้อไปแล้วก็อาจจะต้องเตรียมเงินนะฮะซื้อหุ้นเพิ่มทุนต่อด้วยใช่หรือไม่ก็ต้องไปซื้อหลังจากที่เพิ่มทุนเสร็จแล้วนะครับแต่ผมว่าตรงนั้นเนี่ยอีกนานนะก็อีกหลายเดือนใช่แล้วอาจจะช้าไปนะครับอาจจะไม่ได้ได้ตัวอัพไซด์อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นมุมมองที่มีต่อ Jazz หลังขายทรัพย์สินให้กับ Jazz If เนี่ยมองว่าวินวินทั้งคู่ใช่ไหมครับใช่ครับดีต่อทั้งคู่ใช่ไหมถูกต้องครับแต่ราคาเนี่ยมันยังไม่ขยับไปไหนใช่ครับเพราะว่ารอขั้นตอนมันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ซะหน่อยก่อนถูกต้องครับแม้ว่าเดลหลักการเนี่ยจะเห็นลู่ทางอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตามใช่ไหมครับใช่ครับคุณกันกมลฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจหุ้นของ Jasmine ตัว Jazz เนี่ยจะซื้อลงทุนขอคำแนะนำหน่อยนะซื้อได้ไหมแนวโน้มจะเป็นยังไงถ้าจะซื้อเนี่ยควรเข้าซื้อที่ระดับราคาแถวไหนและราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์มองไว้เนี่ยจะขึ้นไปสักแค่ไหนครับคุณพิสุทธิ์ครับครับของ Jasmine เนี่ยจริงๆทาง CIMB เราแนะนำให้เป็นถือแนะนำถือแค่นั้นเองใช่ครับ Target Price เนี่ยราคาเป้าหมายอยู่ที่ 7.90 บาทราคาเป้าหมายอยู่ 7.90 บาทนะแต่ในทางแทคติกเนี่ยสามารถเล่นเก็งกำไรได้เป็นซื้อเก็งกำไรใช่ครับแต่จริงๆแล้ว recommend ถือใช่ครับสำหรับตัว Jasmine นะครับผมหรือถ้าซื้อก็ให้ซื้อเก็งกำไรใช่ครับแนวรับแนวต้านแค่ไหนครับถ้าดูจาก Target Price หรือราคาเป้าหมายของทาง CMB เราเนี่ย 7.90 บาทครับราคาเป้าหมาย 7.90 บาทนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับอยู่แถวๆไหนครับเนี่ยผมว่าสักประมาณไม่ได้คิดว่าหุ้นมันจะไหลลงมาได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมว่าต่ำกว่า 7.90 บาทครับต้องซื้อต่ำกว่า 7.90 บาทครับเป็นระดับราคาในการทยอยเข้าซื้อสำหรับตัว Jazz นะครับครับแล้วแนวต้านด้านบนล่ะครับขึ้นอยู่กับรายการที่จะเกิดขึ้นเลยเพราะว่า รายการที่จะเกิดนี้เนี่ยบรรทัดสุดท้ายมันก็คือการที่จัสมินจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรพิเศษแล้วกันนะครับเพราะจะมีกำไรจากการขายกองนะครับเกิดขึ้นแล้วก็จะเอามาจ่ายเงินปันผลตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวดึงดูดนักลงทุนแต่ตอนนี้ยังคำนวณไม่ได้ตอนนี้เนี่ยที่เราคำนวณ นะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับก็คืออยู่ประมาณ1บาทถึง3บาทถ้าเป็นตัวเลขเนี้ยจะทำให้แนวต้านด้านบนของจัสเป็นเท่าไหร่ครับโอ้ก็จะปรับขึ้นไปผมคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะเห็นประมาณ1บาทถึง1บาท50ครับก็จะเป็นประมาณ8บาท90ถึง9บาท10สตางค์ครับใช่ครับ9บาท10สตางค์จะเป็นแนวต้านด้านบนนะครับครับผมถ้าสามารถจ่ายเงินปันผลพิเศษจากรายการพิเศษได้ใช่ครับส่วนกรอบแนวรับด้านล่างก็คือให้ต่ำกว่า7บาท90ลงมาใช่ครับนะครับอันนี้คือคำแนะนำนะครับครับจริงๆนะครับย้ำนะครับทาง CIMB recommend แค่ถือนะครับหรือถ้าจะซื้อก็ขอให้เป็นการซื้อเก็งกำไรครับผมควรรีบซื้อไหมหรือรอก่อนฮะจริงๆต้องรอดูราคานะครับเพราะตอนนี้ราคามันเริ่มย่อลงมาแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ต่ำกว่า8บาทยังไม่ต่ำกว่า8บาทต้องอดทนนิดนึงครับรอซื้อเมื่อย่อนะครับใช่ครับรอซื้อเมื่อย่อแล้วก็จะเป็นลักษณะซื้อเก็งกำไรนะครับสำหรับตัว Jazz ตัวแม่นะครับJasmine International จำกัดมหาชนนะครับครับผมอันนี้ตอบคำถามคุณกันกมลนะครับทีนี้มาดูครับแนวโน้มนะครับหุ้นในกลุ่มนี้ตัวที่คิดว่าน่าจะโดดเด่นนะครับเอางี้ก่อนจะถามลงตัวนะครับเอาภาพของกลุ่มสื่อสารในไตรมาส 2/60 ก่อนครับนะผลประกอบการโดยรวมจะกลับขึ้นมาได้บ้างไหมจะกลับมาดีไหมจะทรงตัวหรือว่าอาจจะแย่กว่าเดิมกันแน่ครับผมแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นกำไรที่ค่อนข้างจะสเตเบิลหรือค่อนข้างมีเสถียรภาพก็คืออย่างเช่น DIF หรือ Just If DIF กับ Just Ifใช่ครับน่ายังคงมีเสถียรภาพสเตเบิลใช่ครับไปได้เรื่อยๆใช่ครับส่วนตัวที่อาจจะเห็น
การเหวี่ยงของกำไรบ้างนะครับ ครับก็คืออย่างตัว Jasmine International นะครับจะเห็นการเหวี่ยงของกำไรนะครับ ครับแล้วก็ตัวอย่าง Dtac เพราะว่ากำไรมันลงมาเยอะจากปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหวี่ยงสูงใช่ครับแล้วตัวที่น่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่เติบโตก็จะเป็นอย่างตัว Advance แล้วก็ InTouch ด้วย Advance กับ InTouch น่าจะออกมาดูดีหน่อยใช่ครับถ้าเทียบกับไตรมาส1นะครับครับผมนี่เรากำลังพูดถึงแนวโน้มไตรมาส2ของกลุ่มสื่อสารนะครับครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นในกลุ่มสื่อสารในมุมมองของคุณพิสุทธิ์จาก CIMB ประเทศไทยนะครับครับขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณพิสุทธิ์ครับได้ครับเราก็ยังรักเดียวใจเดียวเหมือนเดิมก็ยังเป็น Advance นะครับยังเลือก Advance Info Service จำกัดมหาชนเหรอครับใช่ครับเหตุผลเพราะจริงๆเวลาดูในกลุ่มสื่อสารเนี่ยผมไม่อยากให้ไปมุ่งเน้นมากที่กำไรพอถ้าเราดูกำไรเนี่ยเราอาจจะตกรถเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากลุ่มสื่อสารเนี่ยธุรกิจสื่อสารเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและเนี่ยการลงทุนในช่วงแรกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะลงทุนตลอดไปลงทุนช่วงแรกเพื่อจะเก็บเกี่ยวในช่วงหลังครับแต่นั้นเนี่ยการลงทุนช่วงแรกมันจะทำให้กำไรเนี่ยมันหดตัวครับแต่ว่าตัวที่เราอยากจะให้ดูเนี่ยก็คือรายได้การเติบโตของรายได้และการเติบโตของ EBITDA ครับซึ่ง2ปัจจัยนี้เนี่ยจะเห็นได้ในตัวอย่าง Advance Info ครับเราก็เลยแนะนำว่าตัว Advance Info เนี่ยจะเป็นตัวที่มีรายได้ที่เติบโตดี บวกกับ EBITDA ที่เติบโตอย่างน่าสนใจนะครับสำหรับปีนี้ครับซึ่งคุณพิสุทธิ์ก็ยืนยันว่าหุ้นเด่นเป็น Advance มาโดยตลอดใช่ครับแทบทุกครั้งที่เราคุยกันนะครับครับผมไม่ได้สร้างภาพว่ารักเดียวใจเดียวแต่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมและคอมเมนต์จากทาง CIMB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ Advance ครับเราแนะนำให้ซื้อนะครับและคอมเมนต์ซื้อ Advance นะครับครับผมราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับตอนนี้ยังอยู่ที่186บาทนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่186บาทครับ186บาทนะครับคนที่ยังไม่มีทยอยเก็บแถวไหนครับซื้อได้เรื่อยๆนะครับวันที่ตลาดปรับตัวลงหรือหุ้นปรับตัวลงเนี่ยก็ทยอยสะสมคำแนะนำคือทยอยซื้อเมื่อตลาดย่อตัวนะครับใช่ครับสำหรับ Advance Info Service จำกัดมหาชนให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่186บาทนะครับครับขยับไปถึงหุ้นเด่นตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้ครับก็คือตัว Just If กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต Jasmine หรือว่า Just If นั่นเองนะครับครับทำไมยังคงมั่นใจในตัวของ Just If เหมือนเดิมครับก็คือตอนนี้ราคาเป้าหมายเราอยู่ที่ 13.20 นะครับก็คืออันนี้เนี่ยยังไม่ได้รวมถึงการซื้อสินทรัพย์ใหม่เลยครับก็มีอัพไซด์อยู่พอสมควรซื้อสินทรัพย์ใหม่จะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเหรอแน่นอนครับแต่ว่ามันก็ต้องเกิดรายจ่ายก่อนหรือเปล่าใช่ครับก็คือจะต้องกู้เงินบวกกับจะต้องเพิ่มทุนนะมาซื้อสินทรัพย์ใหม่เพื่อให้ได้สินทรัพย์ใหม่เข้ามาแล้วก็สร้างค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตสินทรัพย์เข้ามานี่ก่อให้เกิดรายได้เลยไหมครับแน่นอนใช่ครับเกิดรายได้ตั้งแต่วันแรกเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเวลากู้เงินแบงค์ดอกเบี้ยก็น่าจะอยู่ประมาณ 5.5 ถึง 6% นี่ดอกเบี้ยเขาลดลงมาแล้วบ้างไม่ใช่เหรอก็อันนี้เอากลางๆไว้ก่อนนะครับอย่าไปบู๊มากนะครับแล้วก็เพิ่มทุนตัวต้นทุนของทุนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 8.5 ถึง 9% ครับรวมกันเนี่ยเป็ดเสร็จเนี่ยต้นทุนน่าจะอยู่ประมาณสัก 7.5% ครับนะครับอันนี้ให้สัดส่วนเพิ่มทุนกับการกู้หนี้ 50-50 ครับนะครับเพื่อจะไปซื้อสินทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดกำไรประมาณ 10% เอามาหักลบกันครับก็จะเกิดทำให้มีตัวผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 2.5% ครับตัวนั้นแหละที่จะทำให้ตัว Just If เนี่ยมีเงินปันผลเพิ่มขึ้นครับพอเงินปันผลเพิ่มขึ้นราคาหุ้นมันก็จะขึ้นครับผมครับและคอมเมนต์จากทาง CIMB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ Just If ครับเรายังแนะนำให้ซื้ออยู่ครับยังมั่นคงเหมือนเดิมนะครับครับผมและคอมเมนต์ซื้อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต Jasmine หรือว่า Just If นะครับครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับอยู่ที่13.20ครับราคาเป้าหมาย13.20 บาทนะครับครับผม13.20 บาทนะครับแล้วทยอยเก็บได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็ซื้อได้เลยเพราะว่าราคามันย่อลงมาจาก12บาทอยู่ประมาณ 11.50 ใช่ครับประมาณนี้นะฮะซื้อตรงนี้ก็ได้ yield ประมาณสัก 8.4-8.5% ต่อปีราคาประมาณ 11.50 บวกลบแถวเนี้ยครับผมทยอยเก็บได้เลยครับสามารถที่จะคาดหวังผลตอบแทนคาดหมายได้สักเท่าไหร่ครับก็จาก
8.5% ผมว่าถ้าเรามีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 11.50 นะครับครับด้วยเงินรายได้ก้อนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้ตัวผลตอบแทนเนี่ยเรากระโดดขึ้นประมาณถึง 10% ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ราคาหุ้นมันปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นยิวประมาณ 8.5-10% นะครับใช่ครับผลตอบแทนคาดหมายนะครับครับผม 8.5-10% สำหรับ Just If นะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นประจำกลุ่มนี้ที่คุณพิสุทธิ์ยังคงยืนยันมาโดยตลอดนะครับได้ครับก็คือ Advanced Info Service ราคาเป้าหมาย186 บาทและ Just If กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมินราคาเป้าหมาย13.20 บาทซื้อเมื่อย่อทั้งคู่เลยครับผมทยอยซื้อนะครับซื้อเมื่อตลาดย่อตัวทั้งคู่นะครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าทาง CMB เนี่ยเราแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนสำหรับกลุ่มสื่อสารนะครับและมองว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยได้ผ่านไปแล้วนะครับงบจากนี้ไปเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับตามความต้องการในการใช้งานที่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ขอเน้นว่าอย่าไปสนใจที่กำไรอย่างเดียวครับกำไรไม่ใช่ไม่สนใจเลยแต่อย่าสนใจอย่างเดียวให้สนใจตัวเลขอื่นด้วยนะครับเพราะตัวเลขอื่นเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยชี้นำว่ากำไรกำลังจะมาหรือเปล่าอย่างเช่นอย่างเช่นตัวรายได้การเติบโตของรายได้หรือตัว EBITDA หรือ EBITDA margin ที่มันมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นครับผมวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณพิสุทธิ์ครับยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยมาคุยมาให้ความรู้มาฝากหุ้นเด่นในกลุ่มนี้เอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับทั้ง Advance แล้วก็ Just If ด้วยนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบลจ. ทาลิส02-015-0222 02-015-0222เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus แล้วก็ไปกดไลค์ Facebook Fanpage Money Plus by ยุทธนาด้วยนะครับผมยุทธนาลาไปก่อนส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน